สวัสดีค่ะพอดีว่าเย็นนี้นะคะมันจะมีการออกลอตเตอรี่นะคะรางวัลที่หนึ่งซึ่งมีมูลค่ารางวัลมานะมีมูลค่าสูงเป็นประวัติศาสตร์ในอเมริกานะคะก็คือตอนนี้อยู่ที่999 millions ดอลลาร์สหรัฐนะคะคือคิดเกือบ1 billion นะคะซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ30,000ล้านบาทนะคะคือเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเข้าไปซื้อเพื่ออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้นะคะการซื้อลอตเตอรี่ที่นี่นะคะจะต้องซื้อเป็นเงินสดนะคะซึ่ง1จำนวนใบ1ใบเนี่ยมีมูลค่า2เหรียญนะคะก็คือมันจะเป็น1แถวนะคะเราสามารถที่จะเลือกตัวเลขด้วยตัวเองได้หรือว่าเราจะให้เครื่องมันสุ่มให้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อนะคะวันนี้จะซื้อ6เหรียญก็คือจะได้2เอ้ยได้3ได้3แถวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะณตอนนี้มันคือ999 millions นะคะรางวัลมันนะคะเวลาประมาณบ่าย4โมงนะกว่ามันจะดรอเนี่ยก็ประมาณ5ทุ่มนะคะรางวัลเอ้ยคนก็จะซื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆรางวัลมันก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆๆนะคะยิ่งรางวัลมันสูงคนก็จะยิ่งซื้อเยอะนะคะน่าจะทะลุ1 billion นะคะอันนี้นะคะคือลักษณะของลอตเตอรี่ของเมกะมิลเลียนส์นะคะอันนี้ก็คือมี3แถวนะแถวละ2เหรียญนะคะแต่ละแถวก็จะมีตัวเลข6ตัวนะคะซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเมกะบอลนะคะเมกะบอลทีนี้เนี่ยในการให้เงินเนี่ยโอ้เวลาเราได้มานะคะมันก็จะมีด้านหลังให้เซ็นชื่อนะคะเพื่อที่จะกฎหมายจะได้คุ้มครองนะใครขโมยไปขึ้นเงินไม่ได้นะคะในเคสที่มันถูกนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่แบบเราจะเลือกตัวเลขด้วยตัวเองนะมันก็จะมีกระดาษแบบนี้แล้วก็ระบายตัวเลขไปแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่แล้วเขาก็จะเอาใส่เครื่องมันก็จะอ่านให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแจกให้รางวัล นะคะแต่ละตัวเลขมันก็จะมีรางวัลที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นแบบว่าถ้ามีตัวเมกะบอลแล้วก็ถูกตัวเลยอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นแจ็คพอตหลังจากนั้นมามันก็จะถ้าเราถูกบางตัวมีบางตัวที่ถูกบางตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยก็จะเช็คตามนี้นะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆครั้งนี้ก็รางวัลใหญ่มากๆนะคะครั้งที่แล้วว่าไปดาวอังคารนะอันนี้ไปดาวพลูโตได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ